เมื่อคุณมีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงการออกกำลังกายที่เหมาะสมสามารถช่วยลดความดันโลหิตคุณได้กับ4ท่าสามนาทีมาเริ่มกันเลยเรามารำโดยจีนกันจับเวลาครับยืนนะครับเท้ากว้างประมาณช่วงไหล่นะครับยืนให้มั่นคงแขนเหยียดยืดขึ้นหายใจเข้านะครับหายใจออกลดมือลงหายใจเข้าลึกๆครับปลายนิ้วชี้ลงหายใจออกนะครับหน้ามองตรงตัวตรงหายใจเข้าลึกๆนะครับลงหย่อนเข่านิดนึงขึ้นเหยียดลงหย่อนเข่าขึ้นให้สุดลงหย่อนขึ้นนะครับลงช้าๆสัก4เที่ยวครับขึ้นนะครับลงนะครับพยายามหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกอีก2ครั้งหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออกดีครับมือนะครับมาด้านในออกนะครับเข้าด้านในหายใจเข้าลึกๆนะครับหายใจออกหายใจเข้าลึกๆเหยียดยืดหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกหายใจเข้าลึกๆครับผมขาต้องงอหน่อยป่ะคะหย่อนเข่านิดนึงนะครับแต่ให้ตัวตรงนะครับหย่อนสลับนะครับอีกครั้งนึงนะครับคราวนี้เราเหยียดยืดนะครับแขนข้างหนึ่งขึ้นข้างหนึ่งลงเหยียดยืดนะครับไล่สลับอันนี้ก็จะมีเรื่องของการบิดตัวงอตัวนิดนึงนะครับสองอันแรกส่วนใหญ่จะอยู่ในแนวตรงๆนะครับแล้วก็กางออกนะครับเหยียดยืดหายใจเข้าสลับกับหายใจออกนะครับหายใจเข้าลึกๆสลับหายใจออก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 รอบสุดท้ายดีครับคราวนี้ย่อนิดนึงนะครับมือหลังมือไปด้านหน้านะครับเหมือนเรานะครับเขียนเลข8นะครับเวลาที่เราเลื่อนลงนะครับหายใจเข้าดึงกลับมาหายใจออกนะครับมองตามมือของเราหายใจเข้านะครับหายใจออกนะครับหายใจเข้าถ่ายน้ำหนักตามขาที่เราเคลื่อนที่ตามฝั่งที่เราเคลื่อนที่นะครับหายใจเข้าลึกๆนะครับหายใจออกนะครับหายใจเข้าลึกๆนะครับหายใจออกเตรียมเปลี่ยนข้างนะครับซ้ายมานะครับไล่นะครับหายใจเข้าสลับหายใจออกหายใจเข้าสลับหายใจออกจะต้องทำช้าๆใช่ไหมคะใช่ครับช้าๆคุมจังหวะการหายใจหายใจเข้าออกที่ลึกนะครับก็จะช่วยทำให้เราไม่ต้องกั้นหายใจเพราะบางทีเวลาที่เราออกกำลังกายอยู่บางทีเราจะเผลอกั้นหายใจนะครับสัก2เที่ยวนะครับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเที่ยวเดียวสุดท้ายนะครับหายใจออกโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับสาเหตุที่เราเลือกลำมวยจีนให้กับคนที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงนะครับก็เพราะว่าตัวมวยจีนเนี่ยมันจะมีการควบคุมเรื่องการหายใจเข้าออกก็จะทำให้ปัญหาที่เขาเผลอกั้นหายใจนั้นลดน้อยลงก็จะส่งผลดีกับเขาในเรื่องการออกกำลังกายส่วนอันที่2มันมีความต่อเนื่องของท่าแล้วไม่มีการกระแทกกระทันจนเกินไปแต่เขาสามารถทำได้ต่อเนื่องก็จะส่งผลให้ตัวกล้ามเนื้อการหายใจความเหนื่อยนะความหนักที่มันไม่มากจนเกินไปมีการเปรียบเทียบไว้ว่าถ้าเกิดเราสามารถออกกำลังกายด้วยลำมวยจีนนะครับต่อเนื่องครึ่งชั่วโมงมันก็จะช่วยทำให้ระบบหัวใจดีขึ้นซึ่งมันก็จะส่งผลกับในเรื่องของตัวความดันที่ลดลงหรือว่าใกล้เคียงปกติได้ดีขึ้นสำหรับผู้ที่ลำมวยจีนแล้วมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงช่วงแรกที่มันเริ่มก็ควรจะเช็คในเรื่องของตัวความดันก่อนว่าเราอยู่ในสภาวะปกติไหมอันที่สองถ้ามีปัญหาเรื่องอาการหน้ามืดที่แสดงออกมาวันนั้นก็อาจจะเป็นในเรื่องของสภาวะที่มีความดันโลหิตที่ค่อนข้างสูงเพราะงั้นวันนั้นอาจจะต้องพักไปหรือว่าปรึกษาแพทย์